จะเล่านะคะดิจิตอลอเมริกาขออนุญาตเล่าค่ะข่าวแรกที่เราจะเข้าสู่ข่าวนะคะทุกคนที่เข้ามาชมรายการของดิจิตอลอเมริกาประมาณ 3,000 คนดูสดณเวลานี้ณเวลานี้แล้วก็อีกประมาณ3ล้านคนที่ดูแห้ง 3,000 คนที่ดูสดแต่ว่า3ล้านคนที่ดูแห้งและประมาณ10ล้านคนที่กดไปกดมากดไปกดมากดไปกดมาสรุปเลยนะคะดิฉันขออนุญาตกราบเรียนทุกคนว่ารายการของดิจิตอลอเมริกาเป็นดราม่าการเมืองเป็น politics content TikTok นะคะดิฉันเป็น content creatorเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ใช่ political นะคะแล้วก็ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วก็ไม่ใช่คนกินภาษีประชาชนดร.มลิกาเป็น TikToker ท่านหนึ่งนะคะเป็น TikToker ท่านหนึ่งเป็นครีเอเตอร์ TikTokโอเคนะคะและคอนเทนต์ที่ดร.มลิกาจะเล่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอยู่ในเบ้าหลอมของดร.มลิกาที่พอจะเล่าให้ฟังได้นะคะและรายการเราเรียกว่าดร.มลิกาวาไรตี้ทอล์คโชว์แฮชแท็กดร.มลิกาวาไรตี้ทอล์คโชว์โอเคนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นงดดราม่าไม่ต้องดราม่าถ้าใครอยากจะเกลียนอยากจะเกกมะเลเกเลอยากจะเกลียนใส่ดร.มลิกาช่วยขมิบไปนิดนึงขมิบไว้ก่อนนะขมิบไปนิดนึงอยากถ้าอยากจะเกลียนเมื่อไหร่ขมิบไว้หน่อยอ่ะขมิบคือกั้นหายใจเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่มึงลั่นออกมาปุ๊บมึงเจอมลิกาฟาดเดี๋ยวจะหาทางกลับบ้านไม่เจอดร.มลิกาวาไรตี้ทอล์คโชว์ไม่มีความเป็นธรรมและไม่มีความเป็นกลางค่ะดร.มลิกาเป็นชื่อฉันวาไรดร.มลิกาวาไรตี้คือเป็นความประกิณตกะหลากหลายทอล์กก็คือแปลว่าพูดโชว์ก็คือเป็นการแสดงดร.มลิกาวาไรตี้ทอล์กโชว์เป็นการแสดงการพูดของฉันไม่ใช่เป็นการแสดงการพูดของพวกเธอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นรายการของเราจะค่อนข้างที่จะมีความไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมคือไม่เป็นธรรมก็คือว่าฉันเข้าข้างฉันอยู่แล้วฉันไม่เข้าข้างพวกเธอที่เข้ามาเกลียนฉันไม่เข้าข้างฉันเข้าข้างตัวเองฉันไม่เข้าข้างพวกมึงที่เข้ามาเกลียนโอเคนะคะฟาดได้ฟาดโอเคนะจบเนาะอันที่สองก็คือว่าไม่มีความเป็นกลางค่ะเอ้าทำไมไม่มีความเป็นกลางอ่ะแล้วรายการเป็นสื่ออะไรวะไม่มีความเป็นกลางเอารายการกูไม่ใช่สื่อแล้วกูก็ไม่ใช่เป็นความเป็นกลางทำไมถึงไม่เป็นความเป็นกลางเอากูเลือกข้างไม่ได้อยู่แล้วไม่คือชัดเจนมากต้องเลือกข้างคือไม่มีความเป็นกลางไม่มีความเป็นกลางระหว่างความชั่วกับความดีไม่อยู่ตรงกลางค่ะเลือกความดีกูไม่เลือกชั่วอยู่แล้วระหว่างความเลวกับความดีก็ไม่อยู่ตรงกลางค่ะเลือกความดีไม่คบคนเลวขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ารัฐบาลดีกับรัฐบาลเลวชัดเจนเลยเราก็ทำงานร่วมกับรัฐบาลที่ดีแต่ถ้าเกิดรัฐบาลที่เลวเราก็จะไม่เข้าร่วมสังคกรรมประมาณอย่างนั้นอ่ะคือเป็นคนอย่างนั้นตรงไปตรงมาเลยเป็นคนคบได้แต่ว่าคบยากนิดนึงคือเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ได้คบใครเป็นรีบเปื่อยแล้วก็เป็นคนไม่เดินตามคนเลวไม่ไหว้คนชั่วเป็นคนอย่างนั้นอ่ะคือก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะเออเป็นอย่างข่าวแรกที่เราจะเล่าค่ะ5 4 3 2 1เราจะเริ่มรายการแล้วนะคะปึ๊บไม่ต้องตกใจนะคะอีนี่มันหักคือกูเนี่ยแอคชั่นไปแอคชั่นมานะคะอีนี่ตีไปตีมามันหักนะคะมันหักแล้วก็เอากาวติดไม่ได้นะคะหักแล้วหักเลยลาวแล้วลาวเลยแก้วทีมันลาวลาวแล้วมันต่อไม่ติดนะคะ5 4 3 2 1ค่ะยามบุญนะเปิดรายการค่ะยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงก็เป็นกาหน้าชะงนยามบุญมานั้นก็หมูหมาก็กลายเป็นคนยามบุญหล่นคนมีวาสนาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีของเรานะคะหลังจากที่ใส่ลุยใส่ดีออสารบุแตงปัจจุบันนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วนะคะเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็ได้ข่าวว่าล่าสุดไปช้อปปิ้งนี่ได้ข่าวนายกรัฐมนตรีของประเทศกูไปช้อปปิ้งมึงไปช้อปปิ้งที่พารากอนเข้าช็อปหลุยไม่ไปยูนิโคมึงตอนมึงเห็นกางเกงทรงแม่แล้วยังเออกางเกงทรงมัมล่าสุดนายกรัฐมนตรีประเทศกูใส่ยูนิโคแล้วนะคะยูนิโคล่าสุดนายกรัฐมนตรีประเทศกูเริ่มสมถะแล้วพอเพียงนะคะพอดีพอเพียงสมถะสมัจจุยแล้วค่ะค่ะนะคะตอนนี้ใส่รองเท้าใส่รองเท้าไนกี้ใส่รองเท้าผ้าใบยูนิโคไนกี้คู่ละ 1,800 โอเคนะคะค่ะเริ่มจะพอดีพอเพียงละพวกนักข่าวแอบเล่าพวกนักข่าวแอบไปส่องกางเกงทรงมัมของคุณนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าใส่ยูนิโคมึงยูนิโคคือมันจะเป็นเสื้อผ้าโหลๆของแบรนด์ของแบรนด์เหมือนกันแต่ว่าตัวละ900 บาทอะไรเงี้ยยูนิโคมันจะราคามันเนื้อผ้าดีแต่ว่าราคาจะพอประมาณเข้าถึงได้
นะคะค่ะค่ะยูนิโคของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเกาหลีอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะคะราคาเข้าถึงได้มาเป็นช็อปเป็นผ้าบางๆสบายๆใส่เหมือนทรงแม่โอเคกางเกงทรงแม่กางเกงทรงมัมอะไรเงี้ยใส่แล้วมันสบายๆยังหัวยังยืดกางเกงหัวยังยืดอ่ะโอเคกับตัวละ900ตัวละ800ตัวละ790 something like that ประมาณนั้นเต็มที่แพงสุด 1,200 ก็พวกเธอนั่นแหละไอ้พวกสลิมเนี่ยชอบไปโฟกัสที่ตูดเขาไปโฟกัสที่เอวเขาไปโฟกัสที่รองเท้าระบะแตงเขาจะใส่ระบะแตงส้นแดงเพื่อที่จะไปเข้ารับอะไรนะใส่ชุดขาวเข้าไปเฝ้ารับอะไรต่างๆไอ้พวกนี้ก็ไปส่องอิสลิมเนี่ยไปส่องตาดีแล้วกันสลิมส่องระบะแตงส้นแดงคู่ละเป็นแสนก็ใส่ไม่ได้ใส่ไปครั้งเดียวโดนมาริกาจิกกัดคือไม่เกี่ยวกับฉันเลยฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกสลิมทั้งหลายที่เข้ามาเป็น FC เข้ามาเป็นแฟนเพจฉันเนี่ยนะสลิมที่เข้ามานั่งคอมเมนต์เนี่ยเม้นเข้ามาแต่ละคำสังเกตดีมากดีดักมากเสร็จแล้วปุ๊บส่องอะไรไม่ส่องไปส่องนาฬิกาเรือละ7ล้านส่องอะไรไม่ส่องไปส่องเสื้อตัวละ 200,000 แล้วก็ไปส่องกางเกงตัวละ 108,000 แล้วก็ไปส่องไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้ดีออร์อ่ะกางเกงไอ้เสื้อดีออร์อ่ะเสื้อดีออร์ผ้าหนาๆอากาศร้อนแต่ใส่ดีออร์ผ้าหนาดีออผ้าหนาน่ะดีออผ้ากระสอบจำได้ไหมเออดีออผ้าหนาหนาเออดีออมันจะเป็นตารางแล้วผ้าหนาหนาตัวละประมาณหลายหมื่นบาทเกือบแสนแหละเออใส่แล้วก็โชว์เอวนิดนึงโชว์เอวนะคะใส่ตัวสังเกตใช่ไหมเขาจะใส่ดีออตัวสั้นซึ่งมันเป็นแฟชั่นดีออปกติแล้วแฟชั่นดีออตัวสั้นแบบนั้นส่วนใหญ่คนที่ใส่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสูงๆนางแบบฝรั่งนางแบบเกาหลีที่ตัวสูงๆเล็กๆตัวเล็กๆอ่ะเอวบางล่างน้อยอย่างเงี้ยเออนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดาราเกาหลีตัวเล็กๆบางๆแต่ปรากฏว่าคุณแม่ใส่ดีออค่ะแล้วก็ตัวสั้นปรากฏว่าปุ๊กลุกไม่เห็นเอวเลย เห็นแต่ก้นกับหัว กูไม่ได้บอกนะว่ามะขามป้อมใครเป็นคนพูดใครวะไปบูลลี่หุ่นนายกรัฐมนตรีว่าเป็นมะขามป้อมค่ะไม่ใครพี่บูลลี่ตูดนายกรัฐมนตรีว่าเป็นหุ่นมะขามป้อมใครพูดอย่างนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีเขารู้จักหรือเปล่าว่ามะขามป้อมเป็นอย่างไรดีออเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้นางแบบใส่แต่ทีนี้ถ้าเกิดคนตัวสั้นๆใส่แล้วมันจะปุ๊กลุกเหมือนมะขามป้อมเข้าใจได้ว่ารวยอ่ะนะคะคนรวยเข้าใจได้ว่ารวยนะคะถึงแม้ว่าเราใส่แล้วมันจะเป็นมะขามข้อเดียวก็ตามแต่ว่ามันรวยอ่ะนะมันรวยไงคือแบบไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรซื้อดีออใส่ดีกว่าแม้ใส่แล้วจะเป็นมะขามข้อเดียวก็ตามเขียนคำว่ากระปุกตั้งฉ่ายป่ะใครเขียนว่ากระปุกตั้งฉ่ายเขียนเข้ามาได้ยังไงใครเขียนว่าหุ่นนายกรัฐมนตรีเป็นกระปุกตั้งฉ่ายใครคิดว่ากระปุกตั้งชายมันเป็นยังไงฮะไหนพูดคุณจะมาบูลลี่นายกรัฐมนตรีของประเทศกูไม่ได้นะคะถ้าเกิดประเทศเราเนี่ยเราไม่ส่งเสริมเราไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีของเราแล้วเราจะไปส่งเสริมใครล่ะคะเราต้องยกย่องเชิดชูนะคะวีรสตรีของประเทศเรานะคะเราต้องยกย่องเชิดชูนายกรัฐมนตรีของประเทศเราถ้าเกิดเราไม่นับถือนายกประเทศเราแล้วฝรั่งที่ไหนเขาจะมานับถือเราต้องนับถือที่นายกเราก่อนเราจะไปหากล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเราหุ่นยังกระปุกตั้งชายอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่าไปบูลลี่ไม่ได้ไม่ถูกต้องฉันคนหนึ่งละต่อต้านการบูลลี่ไม่ถูกต้องนะเราจะไปบูลลี่รูปร่างนายกรัฐมนตรีว่าเป็นอึ่งไข่อีพวกเสื้อส้มอีเสื้อส้มเขาหาเสียงก็หาว่าเขาเป็นอึ่งไข่เขาหาเสียงก็หาว่าเขาเป็นอึ่งไข่แล้วกูก็งงตั้งนานว่าอึ่งไข่แปลว่าอะไรวะคืออะไรวะเออกูก็หาคำศัพท์อยู่ตั้งนานว่าอึ่งไข่แปลว่าอะไรวะอ่ะพอเขาออกไข่เสร็จมึงก็มาหาว่าเขาเป็นกระปุกตั้งชายอีกพอเขาใส่นะบางคนอีนี่ตลอดระหว่างลุงป้อมกับตุ้งติ้งใครสูงกว่ากันมีคนพูดบางคนจำสับสนว่านายกรัฐมนตรีของประเทศกูเป็นลูกสาวใครระหว่างลุงป้อมกับ เอาบางคนจริงๆบางคนมีแหมมาทายเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีบางทีฝรั่งมันไม่รู้จักไง โดยเฉพาะพวกญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีตัวตลกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็เป็นเล่นตลกอ่ะเล่นตลกแล้วปรากฏว่าหน้าเสือกเหมือนนายกรัฐมนตรีประเทศมึงค่ะเอ้ยตลกของญี่ปุ่นเนี่ยหน้าเสือกเหมือนนายกรัฐมนตรีประเทศมึงค่ะโอ้เอาผมปิดหน้าปุ๊บใช่เลยเป๊ะปรากฏอีญี่ปุ่นมันก็สงสัยอ่ะสงสัยว่าว่า
อ๋อนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยอายุยังน้อย37 38ปีอายุยังน้อยว่าซั่นไอ้พวกญี่ปุ่นมันก็อาริกาโตซูมากิเต้ดร.มาริก้ามันก็ถามว่าเอ้ยนายกรัฐมนตรีประเทศไพรมินิสเตอร์ไพรมินิสเตอร์ของเธอเนี่ยแบบว่านึกออกมั้ยรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยสายหน้าทวีเนี่ยจะน่าจะเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่านายกรัฐมนตรีของเธอได้ข่าวว่าอายุน้อยเขามาเป็นพ่อของเขาใช่หรือไม่ฉันก็บอกว่าใช่เขาบอกว่าพ่อเขาคือพลเอกประวิตรใช่ไหมวะกูก็รีบบอกทันใดบอกว่าอาริกาโตเซมากุเตะโนโนโนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กป้อมพ่อเขาไม่ใช่บิ๊กป้อมแค่เขาตัวปั๊มปั๊มเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายเขาว่าเขาเป็นลูกพ่อกันมึงเข้าใจไหมญี่ปุ่นกูก็บอกมันไปอย่างนี้มันเข้าใจผิดมันนึกว่านายกรัฐมนตรีเป็นลูกบิ๊กป้อมเราก็เลยบอกไปว่ามึงจะสังเกตจากรูปร่างหน้าตาไม่ได้สมัยก่อนมึงสังเกตมันบอกว่าเอามึงถ้าเกิดเป็นลูกของอีกคนนึงหน้าเขาต้องเหลี่ยมใช่ไหมหน้าไม่เหมือนพ่อแต่ว่าหุ่นไปเหมือนอีกคนนึงมันก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกบิ๊กป้อมแต่มาริกานี่แบบเลือดไทยขึ้นหน้ามากกูเถียงแทนนายกรัฐมนตรีประเทศกูเลยบอกไม่ใช่ลูกบิ๊กป้อมก็บอกแล้วกูเถียงยันเลยเถียงยันกูเถียงบอกว่าถึงแม้เขาจะเตี้ยเหมือนกันจะอ้วนเหมือนกัน แล้วก็เดินไม่ค่อยคล่องเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ใช่ลูกพ่อกันนะกูก็พูดไปแก้ตัวให้แล้วนะคะท่านนายกขาได้แก้ตัวให้แล้วค่ะค่ะสรุปเลยนะคะดิฉันก็ยืนยันกับพวกสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็บรรดาพวกต่างประเทศอะนะคะที่สงสัยว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นลูกของพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมใช่หรือไม่เนี่ยดิฉันตอบไปแล้วว่าไม่ใช่นะคะได้ตอบไปชัดเจนมากว่าไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยสวมไหนสิพี่ใช่ไหม ถ้าชอบกระบอกงอกระบอกลาดาดาไม่ใช่ คือเราจะวัดความเป็นพ่อลูกที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้ถึงแม้ปัจจุบันนี้นายกรัฐมนตรีของดิฉันหน้าจะไม่มีเหลี่ยมแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นลูกบิ๊กปั๊มเข้าใจใช่ไหมคะคือใครจะเข้าใจผิด ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีของประเทศดิฉันหน้าตาจะเปลี่ยนไปแล้วก็หน้าไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูเลยนะ หน้าท่านไม่มีตรงไหนที่เหลี่ยมเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าท่าน จะเป็นลูกของพลเอกประวิตรซึ่งบิ๊กป้อมไม่ใช่บิ๊กป้อมเป็นคนโสดไม่มีเมียและไม่มีลูกนะคะเพราะฉะนั้นยืนยันค่ะดิฉันยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ใช่ค่ะมีคนบอกว่าตักกะสลิมก็คิดได้แค่นี้ก็ดีแล้วที่สลิมอย่างดร.มาริกาคิดได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าสลิมอย่างดร.มาริกากูคิดได้มากกว่านี้เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีของมึงจะอยู่ไม่เกิน3เดือนในสีได้ข่าวดีแล้วที่ดร.มาริกาเนี่ยนะกูเป็นตลกกูเป็นติ๊กต็อกเกอร์ตลกท่านหนึ่งถ้าเกิดดร.มาริกาเกิดจริงจังขึ้นมากูได้ข่าวว่านายกรัฐมนตรีมึงเนี่ยจะไม่พ้น3เดือนครึ่งนะสิได้ข่าวสลิมทุกคนที่นั่งฟังรายการดร.มาริกามึงจงภูมิใจว่าสลิมอย่างพวกกูเนี่ยคิดได้แค่นี้มึงจงภูมิใจว่าสลิมอย่างคุณอัญชลีไพรีลักษณ์เนี่ยเขาคิดได้แค่นั้นแล้วก็บริหารจัดการเพียงแค่นะช่องเล็กๆของแนวหน้าอยู่พวกกูคิดได้แค่นี้บุญหัวพวกมึงแล้วเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปเกลียนกูเลยนะไอ้พวกเสื้อแดงมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนกูทุกวันนี้นายกรัฐมนตรีกับพ่องของนายกรัฐมนตรีเห็นหัวพวกมึงหรือเปล่าเนี่ยกูยังสงสัยดีนะเนี่ยที่เกลียนเข้ามาแล้วดร.มาริกาเห็นหัวมึงพอดีเลยเห็นหัวเสื้อแดงที่เกลียนเข้ามาเมื่อกี้ฉันเขี่ยตรงปมเลยแล้วก็เช็นหัวฉันก็จิกหัวขึ้นมาแล้วก็ชูขึ้นมาหาแสงให้เรียบร้อยสว่างวับ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 เลยแต่ถามหน่อยพ่องของนายกรัฐมนตรีกับท่านนายกรัฐมนตรีเห็นหัวมึงไหมกูได้ข่าวเขาถีบหัวเรือส่งมึงอะตั้งประมาณหลายปีแล้วมึงก็ยังทูลูทูกังเนาะแล้วก็เขาเนี่ยสั่งให้ไปนะทำอะไรนะพวกมึงเขาสั่งให้ไปไหว้พระตรงศาลากลางมึงสึกไปเผาศาลากลางติดคุกไป7ปีมึงก็ยังรักเขาอ่ะกากันมาอีกคนภาคอื่นด่าว่าเป็นควายมึงก็ยังควายอยู่นั่นแหละเรียนหนังสือมาพ่อแม่ขายนาส่งไปเรียนหนังสือจนจบปรากฏว่าขายทั้งนาขายทั้งควายส่งลูกไปเรียนหนังสือปรากฏลูกจบออกมาปรากฏว่าพ่อแม่ตกใจได้ควายกลับมาตัวนึงประเทศมึงจะหาทางพัฒนาได้ยังไงล่ะมึงจะพัฒนาได้ยังไงมึงจะเอาเงินไปดิจิตอลวอลเล็ตได้ยังไงล่ะในเมื่อประเทศมึงเนี่ยนะหาเงินเข้าประเทศยังไม่มีปัญญาเลยหาวิธีในการส่งออกสินค้าไปทั่วโลกมึงก็ยังไม่มีปัญญาไปขายข้าวเขาม้าเมาลำไป30 ล้านบาทมึงก็ยังขายปากกับม้าก็ยังไม่ได้สักผืนนึงจนกระทั่งเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไปคนนึงมึงก็ยังไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะไปขายผ้าเขามาอีกสักผืนนึงมึงก็ยังขายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ
การที่ประเทศมึงเนี่ยอาศัยว่าโอ้ยเดี๋ยวให้เขาเนี่ยพองลุงมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจกระเป๋าพวกมึงนะสิมึงมาทีไรมึงแก้เศรษฐกิจปากท้องแคบตระกูลมึงอะตลอดเลยตลอดเลยตั้งแต่ปี40จนกระทั่งปัจจุบันนี้มึงแก้แต่เศรษฐกิจปากท้องของพวกมึงจนรวยเนี่ยและไอ้พวกที่พ่อแม่ขายทั้งนาขายทั้งควายส่งไปเรียนหนังสือนั่งหากลับมาปุ๊บปรากฏพ่อแม่ได้ควายกลับมาตัวนึงเสียนาเสียควายแล้วก็ได้ควายกลับมาตัวนึงแล้วปรากฏว่าไอ้ควายตัวนั้นก็ยังเป็นภาระของพ่อแม่แล้วก็เป็นภาระของประเทศชาติคือแปลว่าภาษีมึงก็ไม่จ่ายให้กับประเทศชาติอะไรมึงก็ไม่จ่ายให้กับประเทศชาติสรุปแล้วมึงก็จะเอานโยบายที่ขายฝันโดยที่ทั้งคุณหนูทั้งคนของคุณหนูทั้งคนของนะพ่อของคุณหนูมาหาเสียงหลอกควายอยู่นั่นแล้วมึงก็กากันมาตลอดเวลาฉะนั้นเรื่องที่สองที่จะบอกอีกนิดนึงนะคะปัจจุบันนี้เราจะทำตัวเป็นเสื้อแดงไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าพ่องเปลี่ยนไปใส่เสื้อเหลืองเรียบร้อยแล้วมึงซื้อเสื้อเหลืองหรือยังก่อนได้ข่าวว่าพ่องใส่เสื้อเหลืองทุกวันเลยแล้วก็พ่องใส่เสื้อเหลืองไปแจกน้ำท่วมที่เชียงรายมาด้วยแล้วพ่องอยู่บ้านก็ใส่เสื้อเหลือง มึงเปลี่ยนมึงไปซื้อเสื้อเหลืองหรือยังพี่ปองอัญจลีแนวหน้าเขาขายเสื้อเหลืองตัวละ290 บาทมึงซื้อกันหรือยังเขาถอดเสื้อแดงทิ้งกันหมดแล้วขยี้ทิ้งหมดแล้วเผาทิ้งแล้วสักเสื้อแดงเสื้อแดงไม่มีแล้วค่ะเขาเปลี่ยนไปใส่เสื้อเหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วแม่พวกมึงเนี่ยเขาถีบหัวเรือส่งไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบจนกระทั่งเขาสลัดแดงออกแล้วเขาก็ไปใส่เสื้อเหลืองมึงก็ยังไม่ตามเขาไปละมึงเขาสลัดแดงแล้วมึงจะมาใส่แดงอยู่หาผ้าแหงอะไรล่ะมึงจะมาใส่เสื้อแดงหาผ้าหอกอะไรเขาใส่เสื้อเหลืองแล้วจ้าตัวพ่องเลยทั้งตัวพ่องตัวลูกเลยตัวเขยตัวเมียตัวผู้ตัววัวตัวเมียใส่หมดทั้งตระกูลนะใส่เสื้อเหลืองหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นมึงจะมาเคลียร์ดร.มริกามึงไปใส่เสื้อเหลืองมาก่อนแล้วเดี๋ยวกูใส่เสื้อแดงเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะบอกมึงดร.มริกามึงจะเปลี่ยนไปใส่เสื้อแดงเหรอกูกลัวเหมือนอะทำไมล่ะก็กูกลัวเหมือนอะมึงใส่เสื้อเหลืองกูกลัวเหมือนอะกูก็เลยจะไปใส่เสื้อแดงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวกูกะว่าจะไปใส่เสื้อสารพัดสีกูจะไปซื้ออีเสื้อสีลุงอะกูใส่แม่งเสื้อลายเลยน้องใส่เสื้อลายใช้ลายจริงนะชมยังกูจะไม่ใส่แล้วเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรกูจะไปใส่เสื้อลายกูจะไปใส่เสื้อลายแล้วนะเข้าใจยังเพราะว่าอะไรกูใส่เสื้อเหลืองมึงก็มาใส่เสื้อเหลืองนะแล้วเสื้อส้มเดี๋ยวนี้กูก็ใส่ไม่ได้เสื้อส้มเดี๋ยวก็ใส่ไม่ได้พอกูใส่เสื้อส้มพวกมึงก็บอกว่าไอ้กูเป็นส้มที่พวกดาราเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าใส่ส้มไม่กล้าใส่แดงไม่กล้าใส่อะไรเลยตอนนี้พอใส่เหลืองปุ๊บมึงก็บอกเป็นสลิ่มล่าสุดตัวพ่องมาใส่เสื้อสีสลิ่มนึกออกใช่ไหมแล้วพวกกูจะทำยังไงล่ะไม่มีเสื้อสีกูใส่แล้วตอนนี้กูใส่เนี่ยเสื้อสีใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้มึงไม่ใช่มานั่งเดี๋ยวอีกแป๊บมึงก็เอาเสื้อดำเป็นของมึงเดี๋ยวอีกแป๊บก็เอาเสื้อขาวเป็นของมึงแม้มึงจะเอาสารพัดสีไม่ได้นะมึงเอาแม่สีไปหมดไม่ได้นะโอเคนะนั่นแหละทุกคนแล้วอย่าลืมนะใครที่ยังไม่มีเสื้อเหลืองไปซื้อที่แนวหน้านะพี่ปองเขาขายอยู่เดี๋ยวของดร.มริกากูจะไม่ซื้อเสื้อเหลืองเสื้อดำเสื้อแดงอะไรทั้งนั้นกูจะไปใส่เสื้อลายประกาศสำหรับสลิ่มทุกคนที่อึดอัดนะคะไม่อยากจะใส่เสื้อเหลืองพ่อพ่องมาใส่เสื้อเหลืองเหมือนนะไม่อยากเหมือนนะคะไม่อยากเหมือนเดี๋ยวเราจะทำเสื้อลายขายค่ะใส่เสื้อลายแม่งเลยกูเริ่มหาเสื้อลายแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าทำไมอ่ะกลัวเหมือนเหมือนค่ะเพราะว่าความจงรักภักดีไม่ได้อยู่ที่สีเสื้อค่ะความจงรักภักดีนั้นอยู่ที่จิตใจอันแข็งแกร่งค่ะและเราสามารถที่จะแสดงออกนะคะจะใส่เสื้อสีอะไรก็จงรักภักดีได้ค่ะดังนั้นไม่จำเป็นต้องใส่นะให้เหมือนกลัวเหมือนแค่นี้หน้ากูก็เหมือนจะตายอยู่แล้วจะหันไปใส่เสื้อส้มก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันหาว่าเป็นตัวแม่มันอีกเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังหาตัวแม่มันไม่เจอเพราะไม่รู้มันจะให้ใครนำ เดี๋ยวมันนึกว่ากูเป็นอีป้าเจี๊ยบอีกกูตกใจจะใส่เสื้อแดงไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันพาไปเผาบ้านเผาเมืองอีก ก็เลยใส่เสื้อลายก็แล้วกันนะคะเพราะว่ากลัวเหมือนมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่จะไม่ใส่คือกลัวเหมือนอ่ะกลัวเหมือนเท่านั้นเองนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะจบไปนะคะจบไป1ตอนค่ะข่าวต่อไปข่าวที่3ที่จะเล่า5 4 3 2 1 take 3ข่าวต่อไปที่จะเล่านะคะพาดหัวว่าครม.คุณหนูตุ้งติ้งจะมีการทำโผเสร็จไอ้โผที่ออกมายังไม่ใช่นะคะทำไมล่ะประวัติไม่ผ่านอีกประมาณครึ่งนึงอ
ประวัติไม่ผ่านประมาณครึ่งนึงแล้วอีที่ครึ่งนึงที่เอาชื่อออกมานั้นก็ใช่ว่าประวัติจะผ่านนะคะตอนนี้ยังอีกหลายขั้นตอนมากค่ะและทราบจากนายกรัฐมนตรีคุณหนูตุ้งติ้งกล่าวว่าครม.จะเสร็จประมาณสักสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะประมาณสักวันที่4ที่5จากนั้นก็ส่งพอส่งปุ๊บนะคะมีการโปรดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ประมาณสักวันที่11 12นะคะเป็นสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนเนี้ยก็จะมีการนะคะประชุมครม.นัดแรกเขาวางไว้ว่าจะอยากประชุมครม.นัดแรกประมาณวันอังคารที่ครม.นัดแรกที่เขาจะประชุมกันนะคะค่ะครม.นัดแรกของคุณหนูตุ้งติ้งนะที่คุณหนูจะได้เข้าทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ยังไม่ได้เข้าทำเนียบนะไอ้ที่เดินเชเวิร์ฟนั่นคือเข้าตึกชิน3นายกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้าทำเนียบเลยนะคะค่ะยังไม่ได้เข้าทำเนียบเลยค่ะนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้าทำเนียบเลยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีสิทธิ์เข้าค่ะการเข้าทำเนียบนั้นจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนนะคะหรือไม่ก็คือเอาครม.เข้าไปนะคะกราบบังคมทูลเกล้าเพื่อให้นะคะประมุขของประเทศนะคะส่งสแตมป์ซะก่อนนะคะจากนั้นปุ๊บถึงจะมีการประกาศชื่อของครม.มาในราชกิจจานุเบกษาจากนั้นปุ๊บนายกรัฐมนตรีต้องใส่ชุดขาวอีกรอบนึงจากนั้นปุ๊บก็ไปถ่ายรูปเพื่อเอาไว้แปะฝาบ้านนะคะรูปนั้นก็จะไปถ่ายอยู่ตรงตึกไทยคู่ฟ้าหน้าสนามหญ้าตอนนี้สนามหญ้ากำลังเขียวชอุ่มเลยค่ะฝนชุ่มนิดหน่อยนะคะพอมีการถ่ายภาพนะคะตรงสนามหญ้าหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะจากนั้นปุ๊บก็ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าประชุมครม.นัดแรกได้เลยครม.นัดแรกทราบว่าจะประชุมวันอังคารที่10ว่ากันว่านะคะเขากำหนดไว้ว่าจะประชุมวันอังคารที่10ซึ่งการกำหนดนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงคร่าวๆว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยวันอังคารเนี่ยครม.ประชุมเนาะจากนั้นวันที่11กันยายนก็จะเป็นวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งบรรดาพวกส.ส.ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายค้านซึ่งก็มีนำโดยนายชวนหลีกภัยตามด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตามด้วยเสรีพิสุทธิ์อยู่นอกสภาแต่ว่ามีส.ส.ของเสรีพิสุทธิ์ในสภา1คนซึ่งไม่ค่อยพูดอะไรเลยตามด้วยจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์แล้วก็ตามด้วยสิริกัญยุงอะไรพวกนี้แหละนะคะตามด้วยพวกนี้แหละนะคะก็จะมีการอภิปรายนะคะนโยบายวันที่11ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือวันที่11จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดมันจะผิดพลาดก็ตรงประวัตินายกรัฐมนตรีจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยแหละคือที่มันช้าเพราะว่าช้าประวัตินะคะช้าประวัติรัฐมนตรีมีทั้งหมด35บวกนายกรัฐมนตรีเป็น36ทั้งหมด36คนต้องเช็คประวัติหมดประวัติจะต้องไม่ด่างพร้อยคือไม่ด่างพร้อยแปลว่าจะต้องมีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์แต่ถ้าเกิดใครที่มีความชั่วเป็นที่ประจักษ์จะไม่ผ่านใครที่มีความเลวเป็นที่ประจักษ์ก็จะไม่ผ่านประวัติจะไม่ผ่านหรือบางคนมีคดีเป็นที่ประจักษ์แสดงว่าไม่มีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ก็จะไม่ผ่านบางคนติดคุกเป็นที่ประจักษ์มาแล้วประวัติก็จะไม่ผ่านประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถือครองที่ดินสปก.มาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็จะเป็นจริยธรรมไม่ผ่านบางคนถือที่ดินยายเนื่อมมาตลอดตั้งแต่พ่อโอนให้ประวัติก็จะด่างพร้อยนะคะก็คือมันจะยุ่งเหยิงทางประวัตินิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะถูลู่ถูกลางไปก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่นานอ่ะมันก็จะไม่นานอ่ะมันก็จะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่3เดือนครึ่งให้4เดือนครึ่งอ่ะให้4เดือนครึ่งให้4เดือนครึ่งก็แล้วกันนะโอเคนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าประวัติอีกประมาณ11 12คนที่ไม่ผ่านนั้นน่ะเขาได้ส่งกลับไปที่พักเพื่อเอาประวัติคนอื่นทําเอาไปเปลี่ยนประวัติก็ไม่ได้แล้วนะเอาไปชุบน้ำก็ไม่ได้เอาไปล้างตะกร้าก็ไม่ได้มันไม่ผ่านคือมันไม่ผ่านคุณงามความชอบไม่เป็นที่ประจักษ์พอไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยให้เปลี่ยนคนตอนนี้พนักท่านนายกรัฐมนตรีขอร้องว่าอยากจะทำงานเต็มประดาละอยากจะไปถ่ายรูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเสียเต็มประดาละเพราะฉะนั้นเอาประวัติให้มันผ่านซะทีเถอะนายกรัฐมนตรีก็เลยขอร้องคุณพ่องว่าให้พวกพรรคต่างๆที่ส่งประวัติมาแล้วไม่ผ่านสักทีเนี่ยให้เปลี่ยนคนเถอะอย่าเปลี่ยนประวัติเลยเพราะไอ้คนเดิมแล้วเอาประวัติไปเขียนใหม่เนี่ยมันยังไงก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนคนใหม่ไม่เลยเอาประวัติคนใหม่มาเลยประมาณ11คนค่ะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้รออีกแป๊บนึงนะคะเพราะว่ากำลังเอาประวัติอีกคนนึงไปเปลี่ยนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่แบบว่าประวัติไม่ผ่านพอประวัติไม่ผ่านเสร็จแล้วปรากฏว่าไงป่ะพอประวัติไม่ผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าต้องให้เพื่อนไปเป็นรัฐมนตรีแทนทีนี้ไอ้คนที่มันประวัติไม่ผ่านมันก็มีตีอกชกหัวบอกว่าแล้วกูเป็นส.ส.มาเพื่ออะไรวะเนี่ย คือมันไม่อ่านรัฐธรรมนูญไงมีคนถามว่ารู้ได้ยังไงเรื่องง่ายๆมีคนถามว่ารู้ได้อย่างไรถามดร.มลิกาว่ารู้ได้อย่างไรวะสันดูปากมอลลี่นะคะอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นแค่อ่านรัฐธรรมนูญมาตราที่160วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ก็จะรู้เลยค่ะว่าหน้าตาอย่างไรจะผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็มาตรานี้หรือไม่ไม่ต้องไปส่องที่นิสัยแล้วก็สันดานส่องที่รัฐธรรมนูญมึงจะรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโง่เนี่ยเราจะไม่รู้ถ้าเกิดเราตึงๆแล้วเราไม่อ่านรัฐธรรมนูญก็จะไม่รู้ถ้าเกิดเราไม่รู้กฎหมายเราก็จะไม่รู้ว่าประวัติเราอ่ะจะผ่านหรือเปล่าเธอเข้าใจตรงนี้ใช่มั้ยไอ้คนที่ถามบอกว่าเธอรู้ได้อย่างไรเนี่ยเธอพอจะเข้าใจใช่มั้ยโอเคค่ะประวัติจะผ่านไม่ผ่านปุ๊บอ่านรัฐธรรมนูญเธอจะรู้เลยเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เขียนไว้ในมาตรา160ใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ตามแต่จะต้องมีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์จริยธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ถ้าเกิดใครเป็นโจรมาจนเป็นที่ประจักษ์แปลว่าจริยธรรมไม่ได้ถ้าใครติดคุกมาจนเป็นที่ประจักษ์ก็แปลว่าประวัติไม่ผ่านถ้าใครก็ตามแต่คือมันอธิบายนิยามพวกนี้ฉันอธิบายให้ค่อนข้างยากอะอธิบายไม่ได้ถ้าเกิดใครก็ตามแต่ฉันอธิบายประมาณนี้แล้วไม่เข้าใจว่าจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างไรเนี่ยถ้าฉันต้องอธิบายอีกเนี่ยฉันต้องขออนุญาตเลยว่าไม่มีเวลาอธิบายไม่มีเวลาอธิบายเพราะฉะนั้นให้คุณพี่ไปตุยแล้วก็เกิดใหม่ชัดหน้าพี่ค่อยไปอ่านหนังสือก็แล้วกันแค่นั้นละโอเคนะจบเนาะต่อไปค่ะช่วงหน้าจะพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมบางคนประวัติสามารถเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้แต่ปรากฏว่าเอาไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมันจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญอีกอันนึงเพราะฉะนั้นช่วงหน้าค่ะดร.มลิกาจะกล่าวถึงรัฐมนตรีกระทรวงความมั่งคั่งแล้วก็ความมั่นคงซึ่งตอนนี้เสถียรแล้วว่าใครจะอยู่มั่งคั่งใครจะอยู่มั่นคงค่ะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นใครรู้หมดแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวดร.มลิกาเล่าให้ฟัง